ตอนนี้นะคะก็เป็นการประกวด EDU Talent นะคะในช่วงบ่ายแล้วเราก็เห็นทีมที่น่าสนใจอีกหลายๆทีมเลยทีเดียวนะคะเห็นอีกทีมนึงนะคะไม่รู้ว่าบินมาจากประเทศเกาหลีหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นวงบอยแบนด์นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่านะคะว่าเขาจะแสดงอะไรและเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะจะขอสัมภาษณ์นะคะค่ะคือน้องๆเป็นทีมอะไรคะเนี่ยชื่อทีมกูครับพี่ทีมกูคอนเซปต์ของทีมกูทำไมถึงตั้งชื่อว่าทีมกูคะอ๋อมันแสดงถึงความเป็นพ่อขุนรามคำแหงพี่แล้วก็เราอนุรักษ์บรรพบุรุษแห่งความเป็นไทยครับผมไม่ได้มาย่อมาจากตัวอะไรคือตัวกูเลยใช่พี่แปลว่าพวกเราครับมาจากจริงใจดูจริงใจดิพี่มาจากคณะอะไรสาขาอะไรคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับมาไกลเลยแล้วทราบได้ยังไงว่าคณะศึกษาศาสตร์ของเรามีจัดงานนี้ขึ้นก็ทราบจากเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆคณะศึกษาศาสตร์เขามาเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมครับพี่เห็นตอนแรกนึกว่าบินมาจากเกาหลีกันเลยนะคะแต่ละคนหน้าตาแบบไฮโซเกาหลีมากนะคะแล้วก็จะมาแสดงอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้จะมาเต้นครับผมเต้น cover yes น้องๆเขาจะมาเต้น cover เกาหลีนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันค่ะสู้ๆโอเคค่ะค่ะแล้วก็มาพบกับผู้เข้าแข่งขันอีกทีมนึงนะคะอันนี้เป็นประเภททีมที่ดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจอีกทีมนึงนะคะโดดเด่นตรงไหนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะโอ้โหมีจดิตจักรการกันหรือกันอันนี้ชื่อทีมอะไรคะพวกเรา EDU Angel ค่ะ EDU อะไรนะคะ EDU Angel EDU Angel ความเป็น Angel นี่อยู่ตรงไหนคะความงามของพวกเราทุกคนค่ะสังเกตได้จากพวกเรามีคอนเซ็ปต์คือขนตานะคะขนตาพวกเรามาอย่างงดค่ะมาอย่างงดงามแล้วแบกความมั่นใจมามากน้อยแค่ไหนคะความมั่นใจแบกมาไม่รู้ว่ามากแค่ไหนแต่ว่าความฮาแบกมาเต็มแก้วแน่นอนค่ะดูที่ขนตานะคะว่าแบกความมั่นใจมามากแค่ไหนคงจะเต็มขนตาไปแล้วนะคะตอนนี้ยังไงก็ขอให้ทำเต็มที่แล้วกันนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะทีมที่เข้าแข่งขันในตอนบ่ายทีมแรกนะคะมารอที่แล้วค่ะสำหรับทีมแรกที่จะทำการแข่งขันในช่วงบ่ายนี้นะคะชื่อทีมว่าทีม TU ค่ะ TU คืออะไรนะฮะชื่อชุดการแสดงว่าชื่อชุดการแสดงของเขาคือ Dance นะคะคำเดียวสั้นๆค่ะ Dance หากพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับทีม TU ค่ะไม่รอช้าก็แล้วกันเนาะนะคะอะไรนะนะไม่รอช้าก็แล้วกันคณะกรรมการก็อาจารย์อยากเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเลยค่ะค่ะสำหรับวงปูนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะก็มีการนะคะเขาเรียกว่า cover ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการเต้นของ K-pop ใช่ไหมคะนะก็ถือว่าเป็นการเต้นที่พร้อมเพรียงกันนะคะก็ดูท่าเต้นที่มีความแข็งแรงนะคะดูแล้วก็น่าจะก็ได้ใจกรรมการค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ดูก็คือความมีพลังเนาะพวกเราก็สามารถสื่อในความมีพลังของการแสดงออกมาได้ดีนะอาจารย์ยังนึกว่าเอ๊ะนี่ดูการแสดงของมืออาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็ขอชื่นชมว่าเราก็แสดงได้ดีนะครับอาจารย์เขาชื่นชอบในส่วนของผมเองก็ชอบนะครับด้วยความแข็งแรงซึ่งผิดคาดกับตอนแรกเดินขึ้นมาขายลูกชิ้นเหรอเห็นเดินเข้ามาในงานนะแต่ก็โอเคพอเต้นแล้วมีพลังให้ความรู้สึกดีอย่างนี้น่าจะเอาไปไว้ที่บ้าน
ทีมที่2แล้วนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่ยอมพิธีกรนะงานนี้อาจารย์ไม่ยอมพิธีกรวงต่อไปเลยก็แล้วกันค่ะวงนี้อาจจะแตกต่างกับวงเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรนะชื่อทีมว่ามูนมังอีสานค่ะมูนมังอีสานชื่อชุดการแสดงว่าหมอลำบูชาครูหมอลำบูชาครูจะเป็นอย่างไรนั้นขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครูคือเทียนส่องทางสร้างคนเป็นคนด้วยผลของการศึกษาครูจึงเป็นบุคคลล้ำค่านำพาประชาและชาติสดใสครูอยู่ที่ไหนจะเริ่นรุดไปที่นั้นเพราะครูคือผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาดังแสงเทียนจุดพาต้านพายุแรงลมเบามีเคยบอดดับอับเฉาดังเทียนโง่เขาของคนว่าที่เป็นคู่ใดต้องทุ่มเทแห้งใจสร้างสมไว้ให้เป็นหนึ่งหัวหน้าบางลึกซึ้งถึงรากเหง้าแก่นคู่คู่คือผู้หอบผู้และชอบชูเมตตาจิตสอนลูกศิษย์ได้เห็นผลเป็นทรัพย์ส่วนตนของคู่แท้ชอบเรื่องคอสตูมนะครับมาได้เข้ากับบรรยากาศก็คือเป็นนักศึกษาทั้ง3คนเลยใช่ไหมฮะที่เป่าแคนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่ได้มุกนะอันนี้คือไม่ทราบจริงๆโอเคครับก็ชื่นชมนะครับเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์นะครับนำศิลปวัฒนธรรมมาแสดงออกได้อย่างชัดเจนโอเคครับผมชอบโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมองโรงเรียนของหนูไม่หวังร่ำรวยหวังเพียงเพื่อช่วยเด็กรอดปลอดภัยหวังเป็นที่พึ่งคนใหม่พาเด็กก้าวไกลหวังเป็นไส้ทีค่ะเขาเสียงปรบมือให้คุณยุทธศาสตร์ภูผาแดงนะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเลยค่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดถามผมเบื่อไหมไม่ผมไม่เบื่อเลยนะฮะคือผมยอมรับว่าคุณกล้าคุณมาแสดงความสามารถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมชื่นชมที่คุณกล้าขึ้นมาซึ่งถ้าถามว่าผมกล้ามาทำแบบคุณไหมผมไม่กล้าผมตบมือให้เลยฮะโอเคนะครับในส่วนตัวของอาจารย์ก็อีการถ่อมตัวนี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันทำให้คนดูเนี่ยมันเหี่ยวไปแล้วครึ่งหนึ่งนึกภาพไหมเธอเล่นดนตรีดีนะแต่เสียงร้องเนี่ยเธอเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ร้องดีกว่าไหมนะเราร้องเพลงคล่อมจังหวะแล้วก็คีย์เสียงเราจะเปลี่ยนคีย์เสียงบ่อยมากค่ะนะคะก็สำหรับครูนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะที่เรานั้นนะคะก็มีความสามารถที่กล้าแสดงออกนะคะสำหรับชุดการแสดงของทีมครูคณิตนะคะชื่อชุดการแสดงว่าเต้ยตรรกศาสตร์พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทีมครูคณิตค่ะโอ้น้องมาแล้วมานำแนวเตยตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์นี่ง่ายอีหลีให้จำเอาไว้อย่าสิไหลลืมทิมจำเอาไว้อย่าสิไหลลืมทิมจำแก้มนิ่มผู้ทิมผู้สาวแก้มนิ่มอย่าทิมเด้อสาวผู้สาวผมยาวก็ให้จำเอาไว้ผู้สาวผมยาวให้น้ำไปใส่ให้ก
เกิดประโยชน์อย่าให้เป็นโทษเป็นพิษผู้ใดให้จำเอาไว้อย่าทิ่มอย่าปาโอ้โหโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ก็ปิดเนาะค่ะส่งไมค์ต่อไปยังท่านคณะกรรมการเลยค่ะค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะช่วยแนะนำคนบ้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับก็คือผมชอบเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การแต่งกายนะครับชอบคือได้สนุกสนานหลายๆทีมเนี่ยอาจจะออกมาเต้นแต่เราไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่อันนี้โอเคได้ความสนุกนะครับชอบก็เป็นดนตรีพื้นบ้านเป็นหมอลำที่ค่อนข้างมีสาระเนาะค่ะนะคะสำหรับชุดการแสดงครูคณิตศาสตร์นะคะก็สนุกสนานนะคะโดนใจแต่ว่านะคะก็จะมีตรงตอนจบนะคะว่าคนที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยมีบทบาทน้อยเกินไปนะคะเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าจบนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกหนังจบอารมณ์ไม่จบค้างๆยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าโดยรวมก็ชอบค่ะสำหรับทีมต่อไปค่ะทีมที่17ของวันนี้แล้วค่ะค่ะคุณน้องยูริมที่มีชื่อว่าEDU Angel นะคะEDU Angel จะเป็นอย่างไรนะฮะเรามาดู Angel ของ EDU ด้วยชื่อชุดการแสดงที่เขานำมาโชว์ในวันนี้นะคะนักเรียนสู้ครูซ่าเฮฮาสกูลนะคะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะทีม EDU Angel ค่ะเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง30ปีที่หายไปกับการกลับมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าโลกใบนี้มีความงามที่มองเห็นและมองไม่เห็นหยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสใจค่ะได้ช่วยเหลือสังคมกับมิสทีนมิสทีนร่วมเปิดความงามให้ทุกดวงใจสัมผัสได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรลูกพลาดกันได้นะลูกนะแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะท่านผอ.คะทานยาก่อนดีกว่าไหมคะเผื่ออาการจะดีขึ้นนะคะเรามาเริ่มที่เพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพลงต่อไปนะคะเราจะไปเล่นเพลง Four Seasonsเริ่มจ้ะพี่อยู่เปล่าคะเลือดอะไรคะสงสัยจะมีปัญหากับโพรงจมูกทุกคำบ่นว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ไอ้เฮ้ยมาบัดกูตั้งว่าจ้ามือรู้มาแล้วใส่กางเกงเรื่องมาลอยตายห้องเลยมึงอีกาดเก่งเรื่องอีกาดลอยมืดปีกร้านแม่กูเป็นอะไรบ้างหน้ามึงยังเลิมๆเหมือนสิงโตสิงโตเดสเตอร์สิงโตนาเนียตัวเลิมมากเลยเหี้ยนักกูมึงเหี้ยเหรอนักกูมึงวรานุพ่อแม่กูรู้อ่ะพ่อแม่กูคงภูมิใจลูกเข้าหน้าเหมือนเหี้ยแบบนี้เลยไม่ได้ทำไมอ่ะ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 ก็แผ่นมันเป็นร้อย AJ DVD พระเอกตัวจริงเจ็บเข่าค่ะ
เจ็บเข่าค่ะได้เชิญท่านคณะกรรมการค่ะได้เชิญค่ะค่ะก็เป็นชุดการแสดงที่สนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ครูคิดว่าทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้ก็คงจะคิดเหมือนครูนะคะก็ขอชื่นชมตรงที่ว่าพวกเรานะคะรู้จักครีเอทเพลงนะคะแล้วก็การแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะไม่ยังไม่สะดุดสักเท่าไหร่นะคะเห็นแล้วก็สนุกสนานมีความสุขค่ะโดยส่วนตัวอาจารย์ชื่นชอบว่าเราสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้เนาะความสามารถแต่ละคนก็อาจารย์ถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะก็ทีมเวิร์กก็โอเคนะไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยจะได้ใจขนาดนี้นะครับซิงคุณลงเกือบเป๊ะเกือบทั้งหมดอ่ะตรงเสียงที่ออกมาเนี่ยลักษณะปากจังหวะขยับพร้อมเทปเลยค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการค่ะการแสดงชุดต่อไปครับมาในชุดการแสดงเขาบอกว่าชื่อเปลี่ยนเล่นน้อยโคเวอร์อินเปียโนค่ะนะคะครับคุณปวริศเฉยคำดีนะฮะรับฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการก่อนเลยก็แล้วกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะที่ถ้าเราสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีอะไรแล้วเราก็ไปฝึกซ้อมเองนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเล่นได้ดีทีเดียวฟังแล้วก็เพลินๆดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันก็ลื่นหูดีเนาะมันฟังแล้วมันได้อารมณ์ที่ละเมียดละไมเสียดายถ้าบริเวณนี้มันเป็นฮอลล์แบบว่ามันก็น่าจะเสียงดีมากกว่านี้นะครับผมชอบแค่เรื่องร้องถ้ามีคนร้องน่าจะโอเคกว่านี้ก็คือถ้าเกิดมีคนร้องไปด้วยนะก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือชอบนะครับคุณรักใช่ไหมครับเล่นดนตรีใช่ไหมอาจารย์ก็มีอาจารย์รักคนเล่นดนตรีต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของทีมที่19ค่ะทีมนี้มีชื่อว่า dedication
นะฮะสำหรับชื่อการแสดงของเขาคือเมตาการเนตนะคะครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้ชัดเจนเฝ้าแน่เฝ้าเน้นไม่ได้อำพรางอีกครั้งค่ะกับทีม Dedication นะคะในชื่อชุดการแสดงเมตตากาลเนตรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากท่านคณะกรรมการกันเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะนี่คือข้อแรกข้อที่2ก่อนที่จะมาแสดงโชว์แนะนำให้ทำการฟิตติ้งก่อนว่าจะมีปัญหาเรื่องชุดไหมนะครับโอเคผมฝากไว้เท่านี้อาจารย์มองเรื่องความต่อเนื่องเราแสดงหน้าตาลีลาเป็นเรื่องราวนะครับเพราะความต่อเนื่องของเรื่องราวนี้มันจะต้องมันมีความสมูทอ่ะแต่ว่าที่อาจารย์ดูเนี่ยมันจะเป็นขาดมันจะติดขาดเป็นบางช่วงบางหลายจังหวะเลยนะครับนั่นมันชี้ให้เห็นว่าเราอ่อนซ้อมไปหน่อยนะเราอ่อนซ้อมหนึ่งนะครับค่ะในส่วนของครูนะคะก็จะดูที่การนะคะดำเนินเรื่องราวนะคะยังไม่เลื่อนไหลยังไม่ต่อเนื่องนะคะก็เนื่องจากว่าการแสดงช่วงแรกๆนี่ยังพอเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะแต่พอช่วงหลังมาครูไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะแล้วก็แต่ว่าก็นะคะเห็นความตั้งใจของพวกเราก็ให้กำลังใจค่ะค่ะและทีมต่อไปค่ะทีมที่20ของวันนี้แล้วนะคะชื่อทีมของเขาคือ MAB ค่ะThat upper bottom she got it look good all in my face. I like when they lose, but don't get abused. DJ last got her on pimp juice. She bringing it back, throw out looking for the stacks. I gotta get with the cash. Look what she do when they ask me if I say I wanna see her move, shake, not drop. Move, shake, not drop. ขอเสียงปรบมือให้กับทีม MAB ด้วยค่ะ Street Dance EN World นะคะค่ะส่งไปต่อให้ท่านคณะกรรมการดีกว่าค่ะเต้นพลิ้วมากเลยนะคะแต่ว่าการเต้นสตรีทแดนซ์นั้นนะคะจะต้องโชว์ความแข็งแรงใช่ไหมคะตรงนี้คือยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ท่าเต้นก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะการเล่นแบบนี้มันต้องโชว์ความแข็งแรงเหมือนที่อาจารย์ว่านะผู้ชายก็โชว์ความแข็งแรงผู้หญิงก็มีสองแบบนะหนึ่งโชว์ความแข็งแรงบวกกับความเซ็กซี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นการเต้นที่พัฒนามาจากวัฒนธรรมของคนผิวดำอ่ะนะครับคนผิวดำหน้าตามันไม่โอเคหรอกแต่ว่ามันจะโชว์ความยั่วยวนเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องโชว์ตรงนั้นด้วย
ในส่วนของผู้แสดงประกอบอีก2ท่านนะครับก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะต้องแสดงศักยภาพมากกว่านี้อีกนิดนึงก็คือมีพระเอกแล้วแต่นางเอกไม่มีเลยนะครับก็คืออยากให้ผสมผสานการแสดงเนี่ยให้ได้แสดงความสามารถทั้ง3คนเท่าๆกันน่าจะดึงดูดผู้ชมหรือว่าสร้างความน่าสนใจได้มากกว่านี้ครับผมโอเคครับขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคำแนะนำทีมต่อไปค่ะทีมมีซัวเฟอร์เรียในชื่อชุดการแสดง Dancing Queen ค่ะส่งไมค์ต่อให้กับท่านคณะกรรมการเลยค่ะเชิญค่ะเชิญท่านคณะกรรมการค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะครูก็เห็นถึงนะคะความมีพลังนะคะเป็นความมีพลังที่เป็นในลักษณะการเต้นที่มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความเซ็กซี่นะคะซึ่งดูแล้วก็สมกับตั้งชื่อที่บอกว่าเป็น Dancing Queens นะคะแต่ว่าก็อยากจะคอมเมนต์นิดนึงในเรื่องของความพร้อมเพรียงนะคะว่าอาจจะมีบางช่วงนะคะที่อาจจะขาดความพร้อมเพรียงตรงนี้ไปแต่โดยรวมก็กดไลค์ค่ะก็โดยรวมเราก็เต้นดีนะครับพูดถึงว่าทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับดีแต่ว่าวันนี้มันมีตัวเปรียบเทียบนะมันมีหลายทีมที่มาเต้นในแนวแบบนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเปรียบเทียบกับทีมอื่นโดยส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยอาจารย์เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวว่าสุดยอดนะครับก็คือคุณทำดีละแต่ก็มีหลายทีมวันนี้ที่ก็ทำดีใกล้ๆกันแหละคอนเซปต์ผมชอบคอนเซปต์นะครับมีการวางรูปแบบคอนเซปต์ไม่ใช่ถึงเวลามาเต้นโชะเลยอย่างเงี้ยมันมีการสื่อสารกับคนดูผมก็โอเคก็ชอบก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงนะคะใช่ค่ะและทีมต่อไปค่ะจะเป็นทีมสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับทีมสุดท้ายวันนี้แล้วก็จะชื่อทีมว่าซอกกราวค่ะชื่อชุดการแสดงมีชื่อชุดว่าวิทย์กีฬาโฟกซองหาไหลเป็นแหล่งศึกษาผู้คนเข้ามาหาประสบการณ์มหาไหลมหาสารคามเป็นที่ลือนามของปวงประชามีความรู้คอยให้บริการมหาไหลก้าวมหาไหลของเรามีรถรางคอยให้บริการมหาลัยของฉันได้อยู่จริงๆขอเป็นแค่ฝันได้ไกลแล้วไปถึงที่จุดหมายและจงมั่นใจ
ทุกแล้วอย่าฟังร้องคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนง่ายแนวเท่านั้นผู้ชนะสำหรับการแสดงที่จบไปนะคะก็ฟังได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่เอนเตอร์เทนผู้ฟังได้เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามาสร้างสีสันทุกคนก็ชนะนะคะในใจกรรมการทุกคนแต่ว่าในเรื่องของคะแนนก็ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนใช่ไหมคะก็ต้องรอฟังต่อไปค่ะคราวนี้อาจารย์อยากจะแนะนำว่าในเรื่องของดนตรีอะคูสติกเนี่ยความน่าสนใจมันคือมันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องทำการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามาเช่นในเรื่องของการเปอร์คัชชันเรื่องของการเคาะเรื่องอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ในเรื่องของความมั่นใจในการแสดงรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจอ่ะไม่เล่นกับผู้ชมนึกภาพว่าเราไม่มองไม่สบตาผู้ชมนะก็คือบทบาทในทีมหรือว่าบทบาทในวงเนี่ยให้เพื่อนอีกคนให้มันเท่าเทียมกันก็คืออาจจะต้องมีการร้องหรือว่าคือหางานให้เขาทำมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนั่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งเลยนะแล้วก็ต่อมาถ้าเกิดมีพร็อพหรือว่าเรื่องการแต่งตัวเข้ามาอีกนิดหน่อยอาจารย์ว่าน่าจะดึงดูดผู้ชมแต่ยังไงก็ช่างคุณก็ชนะใจอาจารย์อยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านคณะกรรมการกันบ้างนะคะว่ามีการตัดสินใจยังไงแล้วก็ประทับใจมากแค่ไหนสำหรับการประกวด EDU Talent ในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการทุกท่านค่ะท่านกรรมการรู้สึกยังไงบ้างคะกับการประกวด EDU Talent ในปีนี้ค่ะมันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการประกวดนะครับว่าปีนี้เรามีการให้นิสิตมาแสดงความสามารถซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่เก่งหลายอย่างอยู่ในคณะของเราอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกประทับใจมากนะครับแต่ว่าการพิจารณาเราก็ดูหลายอย่างดูความประทับใจดูความคิดสร้างสรรค์ดูการแสดงออกนะครับดูความพร้อมดูเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของอารมณ์การมีส่วนร่วมหลายอย่างที่เราดูนะวันนี้มีทีมในใจแล้วใช่ไหมคะว่าทีมไหนจะได้ที่1ที่2ที่3ถ้าถามแต่ละคนนี่ก็คงยังตอบไม่ได้ว่าคือเราก็ต่างคนก็ต่างตัดสินอาจจะมีคนที่อาจจะชอบทีมนี้คนที่อาจจะชอบทีมนี้ก็คงต้องรอดูผลคะแนนรวมนะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ชนะนะค่ะยังไงก็ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะและตอนนี้ก็มาพบกับช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลกับพี่ยูทาเลนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเวทีกันดีกว่านะคะว่าผู้เข้าประกวดจะตื่นเต้นมากน้อยมากเพียงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะขอเชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะนะคะนะคะท่านที่2ก็คือท่านอาจารย์อารีรัตน์นะคะท่านที่3ค่ะท่านอาจารย์ชิรวุฒิค่ะหรือที่เราคุ้นๆก็คืออาจารย์แพทนั่นเองนะคะนะก็คือขอเชิญท่านอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะและต่อจากนี้เป็นสักขีพยานนะคะว่าอาจารย์เป็นคณะกรรมการของเราในปีนี้นะคะใช่ค่ะและปีหน้าถ้ามีอีกพวกเราคงต้องเชิญท่านอาจารย์อีกนะคะค่ะและต่อจากนี้นะคะทุกท่านจะได้รับฟังผลก็ขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะท่านอาจารย์ดร.รังสรรค์โฉมยาท่านอาจารย์ธีรวุฒินะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อารีรัตน์เป็นอย่างสูงค่ะนี่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในการประกวด EDU Talent 2012ในปีนี้นะคะและเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะรวมทีมก่อนไหมคะก่อนที่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยแต่ละทีมยังอยู่ครบไหมคะยังอยู่ครบไหมคะนะฮะถ้าหากเป็นชื่อทีมของท่านขึ้นมาแต่ท่านยังไม่มีคนก็จะยากที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ประกวดดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมนะคะรวมด้านหน้าเวทีตรงนี้เลยนะคะถึงจะมาคนเดียวหรือสองคนก็มายืนด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเชิญค่ะนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะในผู้ประกวดทุกท่านเลยนะคะทุกทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเดียวหรือทีมนะคะใช่ค่ะขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะมาก่อนอาจจะได้ที่หนึ่งเลยนะคะหรือเปล่านะคะเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าประกวดนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือดิฉันนะคะผลรางวัลอยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบทั้งหากท่านไม่ได้หยุดนะตรงนี้ในช่วงของการประกาศผลนะครับเราจะถือว่าจำเป็นต้องเสียใจกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่แจ้งไว้ล่วงหน้าค่ะนะคะมาเลยค่ะไม่รู้ว่าท่านจะได้หรือไม่ได้นะคะ
สำหรับรางวัลตรงนี้นะคะเชิญเลยค่ะยืนหน้ามาทางทางวินนี่เลยค่ะค่ะมาก่อนอาจจะได้รางวัลเลยนะคะนะคะหันหน้าไปทางท่านคณะกรรมการนะคะอ๋อเดี๋ยวถ้าคณะกรรมการเราจะยนโฉมนิดหนึ่งค่ะจะได้ประกอบการพิจารณานะคะว่ารางวัลที่มอบให้นะคะรู้สึกว่าโลกจะเอียงหรือเปล่าคะช่วงนี้ฝั่งนั้นเป็นอะไรไหมคะขยับมาฝั่งนี้บ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันตรงนี้ค่ะทุกท่านทุกทีมมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะค่ะเรียกได้ว่าแต่ละทีมนะคะก็แสดงสิ่งที่เป็นความสามารถนะคะในเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองแสดงออกมาอย่างเต็มที่ให้ปรากฏต่อสายตาทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะผลรางวัลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราต้องรอชมนะและรอฟังจากเสียงของเราสองคนนั่นเองคงจะเรียบร้อยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าประกวดในวันนี้นะคะกี่ทีมคะในวันนี้ประกวดทั้งหมด22ทีมด้วยกันค่ะ22ทีมนะคะใช่ค่ะไม่รอช้าดีกว่าค่ะเราจะประกาศรางวัลค่ะซึ่งรางวัลเราจะมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะคือรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยประกาศนียบัตรและเงินสดมูลค่า 10,000 บาทนะคะที่2นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะพร้อมด้วยประกาศนียบัตรและเงินสดมูลค่า 5,000 บาทค่ะและที่3ค่ะรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยประกาศนียบัตรนะคะและเงินสดมูลค่า 3,000 บาทค่ะค่ะและอีก2รางวัลค่ะคือรางวัลชมเชยนะคะได้รับเกียรติบัตรนะคะพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทค่ะมีให้2รางวัลด้วยกันค่ะค่ะเราจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่รางวัลชมเชยนะคะในการประกวดEDU Talent นะคะในงานวันศึกษาศาสตร์ปี2555ชมเชยอันดับ2นะคะหรือที่5นั่นเองนะคะใช่ค่ะสำหรับผลการตัดสินการประกวด EDU Talent รองชนะเลิศอันดับที่ 4, 4นะคะได้แก่ทีมของคุณปวริชชัยคำดีค่ะค่ะและอีกชมเชย1รางวัลค่ะชมเชยอีก1รางวัลค่ะได้แก่นะคะทีมที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะทีมที่มีชื่อว่ามูลมังอีสานค่ะนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อันดับที่2นะคะทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการประกวด EDU Talent นะฮะในงานวันศึกษาศาสตร์2555มีชื่อทีมว่าสั้นๆค่ะทีมกูค่ะสำหรับทีมกูนะคะมีชื่อชุดการแสดงว่าแดนนะคะถือว่าเต้นได้ดีนะคะสุดยอดมากเลยทีเดียวค่ะนะคะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยเงินสดมูลค่า 3,000 บาทนะคะค่ะและต่อไปค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวด EDU Talent ปี2012ได้แก่ทีมที่มีชื่อว่าทีมชมิตานะคะได้ทีมชมิตาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติบัตรพร้อมด้วยเงินสดอีก 5,000 บาทนะคะสวยงามมากนะคะสำหรับทีมชมิตากับการโชว์ในชื่อชุดที่มีชื่อว่าวิจิตแห่งแพรวาคุณค่าสู่นาฏยอีสานนะคะเป็นการนำเสนอการร่ายรำของอีสานนะครับผสมผสานกับรางวัลแพรวานะคะเป็นมูลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับทีมชมิตรานะคะค่ะไม่รอช้าค่ะทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด EDU Talent
2012ได้แก่ทีมทีมอะไรคะทีมอะไรคะทีมอะไรคะ EDU เหมือนกันแต่ว่า EDU Angel ค่ะได้รับด้วยรางวัลค่ะพร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางเงินสดอีกมูลค่า 10,000 บาทนะคะขอเชิญด้านบนเวทีเลยครับได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือทีม EDU Angel นะคะค่ะนะคะได้รับถ้วยรางวัลนะคะค่ะสำหรับเธอนะคะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทนะคะก็จะเข้าร้านศัลยกรรมทันทีนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับงานในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลพิธีแล้วก็งานของวันที่15นะคะซึ่งเป็นการประกวด EDU Talent นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกทีมที่พลาดโอกาสในวันนี้นะคะวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของคุณนะคะสำหรับทีมที่พลาดโอกาสนะคะก็ขอให้คุณทำต่อไปนะคะสำหรับรายการของเรานะคะ VR EDU นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ